นิตยสารนิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์กลับเข้าสู่รายการสปีดในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายของเราก็แน่นอนครับในเรื่องของคำถามก็สามารถที่จะ SMS เข้ามาได้ครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามหรือโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับทางหมายเลข025309496-98นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับอ๋อเมื่อกี้ที่คุณเปรมเขาหมายถึงเนี่ยที่คุณเปรมหมายถึงว่าพี่ตู่มาแล้วหมายถึงว่าลุงตู่อ๋อแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้คือเราก็มีรีรันในส่วนของตีหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตอน9โมงนะฮะเราก็ยังต้องบันทึกเทปไปย้ำอีกทีในเรื่องของคำถามที่เราต้องแจกวันจันทร์นี้แล้วอยากให้เรื่องสนุกเยอะๆวันนี้ส่งมาน้อยเมื่อวานส่งมาเยอะมากใช่อีกทีนึงคือ RSV ย่อมาจากอะไรนะครับก็ส่งคำถามส่งคำตอบมาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความเท่านั้นนะครับ SMS เท่านั้นนะครับนี่มี SMS หน้าจอที่ค้างอยู่นะแล้วก็ไปถึงไลฟ์สดด้วยดูไอ้ก่อนนี้แล้วกันชอบ NM4 น่าเล่นไหมครับหรือแนะนำตัวอื่นดีกว่าครับรถใหม่ครับถ้าเผื่อว่าชอบไม่มีตัวเลือกก็เล่นได้ในเรื่องของคาร์ดออโตเมติกที่เป็นรถสไตล์เนี้ยมันก็มีอยู่ค่ายเดียวนี่แหละครับคือ NM4 เป็นเครื่อง700นะครับจริงๆแล้วเป็นเครื่องตัวเดียวกับ NC 700ซึ่งเป็นตัวเก่าตอนนี้มันเป็น NC 750ครับเครื่องตัวเดียวกันเป็นเครื่องออโตเมติกซึ่งต้องบอกว่าเนื้อระบบของการเซนซิทีฟของเกียร์เนี่ยมันยังไม่เทียบเท่าไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะฮะไปถึงในเรื่องของการใช้โหมดของออโต้เองก็ตามคือระบบเกียร์นี่ก็เป็น DCT อยู่แล้วนะสามารถที่จะเลือกเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเป็นแบบว่าชิปอัพชิปดาวน์เองก็ได้ซึ่งในหน่วยเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าเผื่อว่าขี่ในช่วงที่รถติดนะฮะเวลาที่เรายกคันเร่งปุ๊บระบบเกียร์มันอย่างไรเป็นเฟืองขบกันไม่ใช่แบบมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรพอเป็นเฟืองขบกันปุ๊บมันจะมีการเชนเกียร์ตึ้งตึ้งเงี้ยอย่างเช่นขี่ในช่วงรถติดเงี้ยบิดไปมืดเกียร์สองรถติดแล้วเบรกเสร็จมันเชนมาเกียร์หนึ่งตึ้งเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าขี่เงี้ยเดี๋ยวเชนถ้าเดินทางไกลดีเดินทางไกลดีเพราะว่าเราเคยเอารถไปเดินทางไกลที่เขาใหญ่ตัวนี้หูบอกว่านั่งสบายขี่ชิลๆเพราะว่าด้วยตัวรถที่ออกแบบสไตล์ของเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับรถยุคอวกาศแล้วกันเถอะรถแบทแมนมีระบบแอโรไดนามิกที่ดีมากนะครับกันลมอะไรสบายนั่งสบายแล้วขนาดเครื่อง700ซีนเราสามารถที่ทำความเร็วได้และท่านั่งบอกว่าสบายมากจริงๆแล้วตัวรถถ้าไปสัมผัสเห็นจริงๆอ่ะแทบไม่มีเลยก็คือมีรถมีแฮนด์มีเครื่องยนต์เหมือนทั่วไปแต่ว่าที่มันใหญ่โตคือว่าเป็นชุดแฟริ่งที่ออกมาสร้างให้มันใหญ่นั่นเองเพราะไอ้ด้านเขาเรียกอะไรไอ้ด้านปีกมันอ่ะเนี่ยพอเปิดออกมาด้านนึงก็แบบเป็นกล่องเก็บของอีกด้านนึงก็แบบเป็นชุดแบบมีสาย AC เนี่ยเสียบ AC ซ็อกเก็ตได้นะมีแล้วก็คนบ่าเบาะคนนั่งเนี่ยคือสามารถพับถ้าแบบพิงเป็นขี่คนเดียวก็พับเบาะคนซ้อนขึ้นมาเป็นพนักพิงได้หรือว่าถ้ามีคนซ้อนก็พับออกมาพับออกไปซ้อนได้ก็เป็นก็ถามว่าน่าใช้มันก็น่าใช้ถ้ารถในคาร์ดนี้ในสไตล์รูปทรงแบบนี้ก็มีค่ายนี้ออกมีคันหนึ่งก็คือน่าจะเป็นตัวของGT 650ของ BMW เขาตัวนั้นก็แต่ราคามันก็จะห่างกันแบบทิ้งกันโดดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีงบผมว่าเล่น NC NM4 ก็ได้แล้วก็เอาไปใส่ของแต่งแต่ถ้าซื้อตัว650 GT ของ BMW เนี่ยอาจจะไม่มีเงินแต่งอาจจะมีเงินใส่ของนั่นแหละเล่นได้อยู่แต่จริงๆผมชอบนะเพราะว่าผมรีเควสต์ Honda บ่อยมากที่แบบเวลาไปเดินทางนั่งสบายไงขี่สบายออโตเมติกขี่สบายแล้วเครื่องมันแบบหู700ซีมันก็บิดตามเขาได้อ่ะแล้วก็แบบถ้าเผื่อว่าเราจะถามหาเอนจินเบรกเนี่ยมันสามารถที่จะชิปดาวลงมาได้เลยในขณะที่แบบเป็นเกียร์ออโต้คือมันจะมีไฟมันจะมีแบบตัวเลขโชว์ที่หน้าปัดว่าตอนเนี้ยอยู่ที่เกียร์อะไรแล้วนะฮะสมมุติเจอโค้งข้างหน้าอย่างเงี้ยเราต้องเผื่อนะไม่ใช่แบบว่าไปหมายถึงว่าไปยกลึกแล้วแบบไปกดชิปดาวลงมาต้องเผื่อระยะให้เราเล่นเกียร์ก่อนเพราะเกียร์มันค่อนข้างดีเลย์นิดนึงใช่นะครับอ่ะหน้าจอกันบ้างพี่ตู่วิจารณ์ MC 21ให้หน่อยครับนะจอดอยู่สปิดกะลาดไงวันนั้นเรามาก็บอกว่าโหมันเป็นรถที่หายากตอนนี้หายากรถสะสมแล้วใช่ครับนะครับเรื่องของราคาน่าจะทะลุหลัก6ไปแล้วล่ะก็เห็นบอกว่า200,000กว่า200,000ขึ้นอ่ะ6หลักแล้วอ่ะเป็นหลักแสนแล้วอ่ะกว่าจะเก็บงานกิฟต์กว่าจะหาอะไรได้
ะครับมันรถตัวนี้คือเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นตำนานนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นรถที่ถ้าเป็นรถที่เป็นลิมิเต็ดก็ยิ่งจะแพงเพราะว่าอย่างตัวที่เป็นลอสแมนเนี่ยมันทำมาแค่ 1,500 คันในโลกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามาในเมืองไทยปุ๊บก็ไม่เกินฝีมือพี่ไทยหรอกครับเดี๋ยวเขาจะแปลงให้เหมือนกันไม่ยาก ถามว่าน่าเล่นไหมแน่นอนถ้าคนที่ย้อนกลับไปเมื่อยุคประมาณสักเขาเรียกว่ายุค90 80ที่ทำไปต้นไปปลาย80ถึง90เนี่ยรถตัวนี้ถือว่าได้รับความนิยมพี่หลิวทั้งหลิวเตอร์หัวทั้งการแข่งขันในการแข่งขันระดับ GP ต่างๆนะครับก็ทำให้รถตัวนี้มีจุดเด่นทางใจในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของขัดแห้งในเรื่องของรถที่เป็น2จังหวะที่บิดแล้วเสียงมันแป้นๆๆเนี่ยนะครับแล้วกลิ่นสองจังหวะที่มันหอมหวนชวนดมมาเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เราก็นัดพี่มานไว้พี่มานศิริสันต์และสมณะเนี่ยที่เป็นเบื้องหลังของคนเซตอัพรถคันนี้กับคิดมัดวิไลโรจน์เนี่ยที่เอาไปแข่งทั้งรายการจริงๆไม่ได้ไทยกังปรีเอเดรนซิ่งแล้วก็มาเก๊ากังปี5สมัยซ้อนแชมป์เก๊ากังปี5สมัยซ้อนเนี่ยต้องบอกว่าทางมาเก๊าอ่ะประกาศเลยว่าไม่ให้คนไทยไปแข่งแล้วเพราะตอนนั้นไปแข่งมีใครบ้างปาจับคิดมาวิไลโรจน์พี่วัวพี่วัวนัทวุฒิเจริญสุขวัฒนะแล้วก็มีพี่เบิร์ดแสนชัยศักดิ์3 คนก็กวาดพอดงพอดีมเข้ามาจนคว้าแชมป์5สมัยซ้อนเขาเลยบอกว่าเขาไม่ได้จะไม่เชิงห้ามหรอกเขาห้าม3คนนี้เข้าไปแค่นั้นเองที่เหลือเพราะว่าฝีมือมันเขาสู้ไม่ได้แล้วไงแล้วตอนนั้นต้องบอกว่าการแข่งขันมาเก๊ากลางปีนี่คือว่าเป็นการแข่งขันใหญ่มากนะครับยิ่งกว่าถ้าตอนนั้นก็ดังๆก็น้องๆ GP แหละใครไม่รู้จักมาเก๊ากลางปีบ้างใช่มั้ยสมัยนี้ก็ถ้าจำลองรูปแบบก็เนี่ยบางแสนเนี่ยเป็นเมืองแข่งเหมือนกันเป็นเมืองแข่งใช่ทีอย่างเงี้ยหรือที่ปารีสที่แข่ง F1 เห็นไหมใช่ที่ปารีสอะอะไรประมาณเนี้ยนะครับฟอร์ซ่า300แต่งเต็มทัศน์สปีดได้สูงสุดเท่าไหร่ครับเดิมๆเท่าไหร่ตอนนี้เดิมๆก็ได้ประมาณ104ก็เจอตอกกล่องก็บวกสัก20หรือ30ทำอะไรบ้างอะแต่งเต็มมาเท่าสปีดอะคำว่าแต่งเต็มเนี่ยมันจะให้200ยังได้เลยใช่พูดถึงอะคำว่าแต่งเต็มคือต้องบอกว่าแต่งใส่ลูกทำแคมทำกล่องจูนกล่องใหม่เปลี่ยนท่อใหม่ไล่ข้างไล่เฟืองท้ายทำเต็มคือว่าต้องทำทุกอย่างไงทำทุกอย่างนี่จะให้ทะลุเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่งบประมาณแต่เราอยากได้แค่ไหนล่ะธรรมดาวิ่ง104ผมขอแค่108อ่ะ108ทำอะไรบ้างอ่ะอัพไซด์นิดนึงทำแคมปรับองศาเปลี่ยนกล่อง ECU ใหม่ผ่าท่อไล่ข้างก็มาแล้ว108พี่ลูกอย่างเดียวแล้วก็โอ้โหพี่บอกตัวเลขมาดีกว่าพี่อยากได้ความเร็วเท่าไหร่เราจะได้แนะนำได้ว่ามันควรจะใส่อะไรไปบ้างถึงจะถูกทุกวันนี้ PCX ที่แข่งแดกกันน่ะมันวิ่งทะลุ200ไปแล้ว CC เอ้ย CC ความเร็วอ่ะแต่ถามว่ามันทำอะไรบ้างโอ้โหลูกมันลักกากขนาดนี้ขนาด PCX นะเห็นมั้ยยังทะลุ200กม.ต่อชั่วโมงเลยนะครับมันทำได้อยู่ที่ว่าเราอยากให้มันวิ่งแค่ไหนเราพอใจมีงบเท่าไหร่โหแต่ว่าถ้าให้วิ่งอย่างนั้นนะครับคงได้ไปได้แค่ขาไปขากลับก็คือก็ต้องยกขับแน่นอนนะครับเราเน้นอันนี้อะไรแรงทนอึดต้องเหนียวด้วยอึดทนด้วยแล้วก็วิ่งดีด้วยเพราะนั้นเอาแค่พอประมาณมาดูเอลิเมนต์ต่อทางแรกสดหน่อยมาบอกว่าคุณดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่คนอะไรไทโกต้าขอบคุณมากครับไทโกต้าเสียงอุ้ยอี้อยู่นะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยนะครับคุณเปรมบอกว่าถ้าไม่ติดเรื่องงบพี่ๆจะจบที่ตัวไหนก็ตัวอะไรอ่ะก็คง2ตัวที่บอก GS กับ HD อ่ะ GS ดิก็ต้อง GS อยู่แล้วราคาพอกันแล้วครับ HD มันก็ล้านน่ะ HD ตัวไหนอีกอ่ะ HD มันก็มีตั้งแต่ตัว8,000ก็มีนะฮะอย่างไอเนี้ยอะไรตัว7,000ก็ตัว750เนี่ยนะครับตัวถูกสุดตรงฮาเล่ที่เหลือก็900ล้านแล้ว GS ก็จะมีตั้งแต่ตัว800หัน2 1,200ก็1,500,000ก็แล้วแต่แต่ถ้าผมมีงบประมาณล้านผมเล่น GS ดีกว่าคุ้มกว่ารถใช้ได้หลากหลายกว่าบุกตะลุยก็ได้จะเข้าป่าเข้าดงก็มันก็พอที่จะไปเขาได้บ้างแหละนะไปชมบรรยากาศในป่าไปชมทิวทัศน์ถ้าเป็นฮาร์เลย์เข้าไปก็คงจะลำบากมันไปไม่ได้ขี่ทางดำอย่างเดียวใช่ขี่สายหล่อสายชิวนะครับเอฟแซด09กับ TNT 899มือ2ราคาเท่าไหร่ครับตัวไหนดีกว่ากัน TNT 899ตัวเนเก็ตของเบนเนอรี่เอฟแซด09ตอนนี้ราคามือ1มันอยู่399มือ2ถ้าจะลงไปก็อยู่ที่ประมาณน่าจะ3132เพราะว่าล่าสุดน้องที่ขายไปก็ราคาประมาณนี้นะ300,000ต้นๆนะครับส่วนตัว899นี่ต้องบอกจริงๆว่า
ราคามือสองแทบจะไม่รู้จริงๆเพราะว่ารถตอนนี้มันก็ไม่ได้ปล่อยมาเยอะแยะมากมายเราก็เห็นบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ยังมีให้เห็นเพราะฉะนั้นบางร้านนี่แทบจะไม่มีรถมือสองจำไปคือจะบอกว่าตัวนี้พอเป็นมือสองราคาค่อนข้างตกนะตกตกเพราะว่ามันไม่ใช่ตลาดกว้างๆไงใช่ไหมไม่ใช่ตลาดแม้ที่คนมาเฮ้ยมาแล้วจำได้บางทีคนมานี่รถรุ่นอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้า MT 09วาปุ๊บอ๋อนี่คือรถยามาฮ่าที่09ไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะขายคล่องกว่าแน่นอนว่าตัวของFZ 09หรือ FZ 09เนี่ยราคาอยู่ที่3ต้นๆนะครับส่วนของ899นี่ต้องบอกว่าไม่แน่ใจจริงแต่เอาง่ายๆถ้าเป็นรถมือ2เนี่ยผมตีไหลลงมาประมาณสัก 5-60,000 ตัวปีนะ 5-60,000 ตัวประมาณจากราคาจริงตีลงมาเลยประมาณ 5-60,000 ถ้าจะปี2ปีแต่ถ้าหลุดจาก2ปีมาแล้วเนี่ยก็เฉียดเฉียดแสนตีลดลงมาในราคาประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่าออปชันด้วยนะรถมือ2มีออปชันมีท่อให้มีของแต่งมีปั๊มมีคาลิปเปอร์มีโบมีเบรกมันก็จะมีการบวกเพิ่มในเรื่องออปชัน9ราคาอาจจะมีการขึ้นลงๆเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบในเรื่องของอะไรเรื่องด้วยว่ามันของแท้หรือไม่แท้ถ้าซื้อมาอะไรเงี้ยนะครับมอนเตอร์795กับ796ต่างกันเยอะไหมครับราคาสเปคอะไรบ้างต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่อย่างแรกเลยของ materialอย่างนั้นเลยคือในเรื่องของวัสดุก่อนวัสดุเนี่ย795ที่เปิดตัวออกมาที่เขาบอกว่าเป็นตัวที่ถูกที่สุดของดูคาติเนี่ยโดนคอมแพนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชุบโครเมียมหรือว่าการลดวัสดุลดคุณภาพบางตัวลงไปเพราะว่าบางส่วนก็ใช้วัสดุในประเทศไทยด้วยนะฮะก็เลยพอโดนคอมแพนมาปุ๊บคราวนี้อยู่ในตลาดได้แค่ปีกว่าๆเองตัว796ก็เลยต้องออกมากู้หน้าดูคาติเพราะว่ามันต่างกันเท่าไหร่ตัว796จะอยู่ที่ประมาณ 400,000 กว่านะฮะแต่ตัวมอนเตอร์เนี่ย795เนี่ยจะอยู่ที่ 300,000 ปลาย399ทีนี้พอมาถึง796เนี่ยสิ่งที่แตกต่างดีกว่าก็คือในเรื่องของวัสดุที่มีความแตกต่างแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฮนด์ในเรื่องของสายกันเร่งในเรื่องของสีที่พ่นลงไปนะฮะแล้วก็จุดที่เห็นใหญ่ๆก็คือสวิงอาร์มหลังที่แบบเป็นแขนเดียวเป็นแขนเดียวแล้วก็กล่อง ECU ตัวนี้ได้มีการพัฒนามาใหม่ให้ระบบเบรก ABS นั้นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าตัว795แต่ทั้งคู่ไม่มีรถใหม่ให้ขายแล้วเพราะตอนนี้มันเป็น821แล้วนะครับราคาน่าจะลงไปเยอะอยู่เยอะอยู่ก็ต้องบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยคือเขาเรียกอะไรเป็นปฐมบทปฐมไบค์ของดูคาติก็ว่าได้เป็นตัว Naked Bike นะแล้วก็ไม่มีโหมดอะไรให้เล่นดิบมอนสเตอร์สายดิบต้อง795 796และตอนนี้ล่าสุดมี797แล้วด้วย821มาแล้วเป็น797 797จากเรื่องคือว่าจาก795 796แล้วทำไมข้ามไป821สุดท้ายแล้วก็มาเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี่ก็คือ797ซึ่งกลับมาสู่ความดิบอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรให้เล่นเหมือนกันไม่มีโหมดแต่ในพัฒนาเรื่องของกล่อง ECU พัฒนาในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่มันเร้าใจมากยิ่งขึ้นคือจริงๆที่แบบว่าที่ห่างกันเนี่ยเพราะว่าอย่างดูคาติเอกลักษณ์ของเขาก็คือ795นี่คือปริมาตรความจุ795ซีซี796ก็คือปริมาตรความจุ796ซีซีคือของเขาอ่ะตั้งชื่อตามปริมาตรความจุในส่วนของดูคาติที่เป็นอย่างนี้มานานละตั้งแต่ตัวสปอร์ตนะ899 959 969อะไรประมาณนั้น916 996อะไรเงี้ยประมาณนั้นเป็นคุณลักษณะของดูคาติเขาแล้วซึ่งแบบว่ารถค่ายดูคาติเนี่ยอย่างตัวที่ถามมาแล้วก็ตัวที่เราพูดไป797 796เนี่ยแล้วก็995อะไรเงี้ยจะเป็นตัวที่เรียกอะไรนักสือการ์ตูนเนี่ยเอาไปวาดบ่อยมากเลยนะตัวไฟคู่ใช่อีกตัวนี้เป็นพวกมังกี้อะไรพวกเนี้ยที่เอาไปวาดบ่อยมาไหนมีทางไลฟ์สดมีไหมต่อไปไม่มีคิวบิกกับสกูปปี้ไอตัวใหม่เปรียบเทียบหน่อยครับเปรียบเทียบได้เฉพาะในเรื่องราวของรูปทรงแล้วก็เทคโนโลยีแล้วกันเนาะเพราะว่าสกูปปี้ไอนี่เราตัวใหม่ล่าสุดนี้ยังไม่ได้ขี่กันเลยนะครับเครื่องยนต์แน่นอนครับสองตัวนี้ออกมาเบียดกันเลยทีเดียวกับเครื่องยนต์125ซีซีแล้วเน้นในเรื่องของความประหยัดนะครับในส่วนของ Honda นี่คือ ESP นะครับในส่วนของCubic ก็คือเครื่องของ Bluecore เน้นในเรื่องของความประหยัดซึ่งดูแล้วเนี่ยจากค่าความประหยัดที่เราเคยทดสอบกันมาไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วตัว Scoopy เนี่ยเครื่องไม่ได้เปลี่ยนรูปโฉมใหม่นะครับตัว Cubic เพิ่มออปชั่นพวก AC Socket เข้าไปดูแล้วเนี่ยความประหยัดเนี่ยแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยให้กำลังเครื่องยนต์ที่ดีนะครับประหยัดน้ำมันทั้งคู่แล้วก็ตอบสนองคันเร่งใช้งานง่ายบิดสะดวกสบายนะครับไม่กระโชกหักทีนี้มาดูในเรื่องของออปชันและคิวบิกคือรถนิวโมเดล
รถใหม่ล่าสุดมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของออปชันที่ให้มา มันจะเป็นในเรื่องของที่ชาร์จไฟซ็อกเก็ต AC เปิดมา U box ขนาดใหญ่มีไฟ LED ด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนะครับเรือนใหม่แบบฟูลดิจิตอลสกูปปี้ก็เช่นกันการปรับโฉมขึ้นมาครั้งนี้เหมือนกับการรู้แก้วว่ายามาฮ่าจะมีอะไรออกมาซัพพอร์ตในเรื่องของเทรนด์ใหม่ของวัยรุ่นเพราะนั้นสกูปปี้ใหม่ออกมาพร้อมกับโฉมหน้าไฟที่มีไฟเลี้ยวคาดตรงข้างๆนะครับแล้วก็ช่วงท้ายที่ออกแบบใหม่ U box นะครับในเรื่องของเรือนใหม่นะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็น new model ไม่เป็นไม่ได้เชนเป็น minor change เพราะนั้นคนที่ยังติดเรื่องของสกูปปี้ก็ยังหน้าตาก็ยังมองแล้วก็ยังดูว่ามันคือสกูปปี้ไม่เหมือนสกูปปี้ใหม่เหมือนกับสกูปปี้ตัวเก่ามาปรับยุทธมานี่แต่ความที่จะเป็นคิวบิกเนี่ยมันคืออะไรที่มันนิวใหม่แปลกตาน่าสนใจแต่เรื่องของราคาตัวคิวบิกจะแพงกว่าสกูปปี้เพราะนั้นถ้าสนใจจะเล่นในเรื่องของรูปลักษณ์รูปทรงที่เป็นอะไรที่มันล้ำสมัยใหม่ๆมี LED มีไฟเล่นด้านข้างตรงนี้นั่นนะครับผมก็มองว่าเป็นคิวบิกแต่ถ้าแบบยังชอบในเรื่องของความที่เป็นสกูปปี้ความเป็นเทรนที่ยังกระแสยังได้อยู่ยังมีวัยรุ่นที่นิยมใช้กันอยู่ก็น่าจะใช้สกูปปี้ตัวเก่าตัวนี้ก็ได้ไม่ตัวเก่าตัวที่เป็นไมเนอร์เชนนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะเลือกแล้วกันว่าต้องการความแปลกใหม่หรือต้องการอะไรที่มันยังฮิตยังอินเทรนด์อยู่นะครับตามนั้นละกันเนี่ยไปท้ายไปที่คำถามนี้ละกันโอ้โหนี่ยกยาวแล้วหมดเวลาแล้วนะโอเคกับคนใหม่วันจันทร์นะวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับสำหรับเอลมอเตอร์โฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลนะครับพบกับพวกเราครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel Tuition 691วันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ